ดูเพื่อนเจนดิโบว่ามันยืมตังค์แน่ๆเลยอะโบทำไมดูถูกเพื่อนเราอย่างเงี้ยก็หรือว่าไม่จริงล่ะเราจะคุยกับฟิวก่อนเจนกลับบ้านเถอะไม่เป็นไรหรอกต้นวันนี้ร้อนจังเลยอะจริงด้วยฟิวหน้าหนาวแล้วทำไมร้อนจังเนี่ยต้นอย่ามัวแต่บ่นเลยรีบกวาดเถอะอย่าไม่เสร็จใครเมียสวยจังเลยอ่ะฟิวแถวนี้มีแต่รถแพงๆนั้นแหละเฮ้ยนั่นเป็นเพื่อนเราสมัยเรียนนี่ไหนอ่ะฟิวคนนั้นไงที่ลงมาจากรถอ่ะใช่หรือฟิวเพื่อนฟิวดูมีเงินอ่ะใช่ตอนไม่เจอกันนานมากแล้วอ่ะงั้นก็เข้าไปทักเลยนานๆเจอกันทีเพื่อนฟิวไม่ใช่เหรอเป็นไรอ่ะฟิวเจอเพื่อนไม่ดีใจเหรอก็ดีใจนะต้นแต่เรามีอาชีพกวาดขยะเขาจะคุยกับเราเหรอต้นก็ต้องคุยสิฟิวเพราะฟิวเป็นเพื่อนเขานี่โอเคต้นงั้นเราไปหาเพื่อนเราก่อนนะอ้าวฟิวมาได้ไงเรากวาดขยะอยู่แถวนี้อ่ะเจนเลยเข้ามาทักดีใจจังเลยอ่ะไม่ได้เจอกันตั้งนานแน่เราก็ดีใจเหมือนกันน่ะไม่ได้เจอกันตั้งนานฟิวสบายดีนะเราสบายดีแล้วเจนล่ะเราก็สบายดีเหมือนกันฟิวแล้วพ่อแม่ฟิวล่ะสบายดีไหมพ่อแม่เราสบายดีพ่อเราอ่ะถามถึงเจนบ่อยนะแม่เราก็บ่นหาอยู่บ่อยๆบอกว่าคิดถึงเจนจริงเหรอฟิวทำอาชีพอะไรอ่ะตอนเนี้ยเรากวาดขยะเจนดีจังเป็นอาชีพที่น่าภูมิใจมากเลยนะฟิวแล้วเจ๊ล่ะทำอาชีพอะไรอยู่ตอนนี้เรามีโรงงานอ่ะฟิวแล้วก็มีบริษัทขนส่งด้วยดีจังเลยเจ๊สบายแล้วดีใจด้วยนะใช่ฟิวเราดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยอ่ะตอนเนี้ยไม่เจอเจ๊นานมากเลยคิดถึงฟิวฟิวนี่แฟนฟิวเหรอไม่ใช่นะเจ๊นี่ต้นเพื่อนร่วมงานเราสวัสดีครับต้นสวัสดีครับคุณเจนฟิวเล่าเรื่องคุณให้ฟังบ่อยมากๆเลยครับดีใจจังที่เจอเจนว่างๆอ่ะไปเที่ยวบ้านเราบ้างนะได้ดิฟิลเจนนี่ใครอ่ะคุยอะไรกันอ่ะเนี่ยเพื่อนเราอ่ะโบดูไม่สะอาดเลยอ่ะจะยืมตังค์เหรอเปล่าค่ะแค่มาทักทายเจนแน่ใจนะว่าแค่ทักทายอ่ะเจนไม่มีอะไรแล้วกลับกันเถอะโบนานๆเราเจอเพื่อนทีอ่ะเราขอคุยกับเพื่อนแป๊บนะไม่เอาอ่ะเจนแถวนี้สกปรกอ่ะกลับบ้านเถอะดูเพื่อนเจนดิโบว่ามันยืมตังค์แน่ๆเลยอะโบทำไมดูถูกเพื่อนเราอย่างเงี้ยก็หรือว่าไม่จริงล่ะเราจะคุยกับฟิวก่อนเจนกลับบ้านเถอะไม่เป็นไรหรอกได้เจนงั้นเรากลับก็ได้เอากุญแจรถมาไม่ให้ถ้าโบจะกลับอะก็นั่งแท็กซี่ไปไม่เราจะเอารถกลับเจนกลับบ้านก่อนก็ได้วันหลังค่อยมาคุยกันไม่เป็นไรฟิวเดี๋ยวเราขอเคลียร์แฟนเราแป๊บนึงโบมาดูถูกเพื่อนเราแบบนี้เราไม่ชอบนะทำไมถึงดูถูกไม่ได้อะก็ตอนที่เราล้มละลายอ่ะก็ได้พ่อแม่ฟิวช่วยไว้เขาจำนองที่ดินเพื่อช่วยเราจนบริษัทเรามีกำไรถึงทุกวันนี้อ่ะโบเพราะใครล่ะโบรถที่โบนั่งบ้านที่โบอยู่เรามีทุกอย่างทุกวันนี้ก็เพราะครอบครัวฟิวช่วยไว้นะโบฟิวเราขอโทษนะไม่เป็นไรค่ะเจนกลับบ้านเธอองั้นเราขอตัวไปกวาดถนนต่อกันนะไปต้นไปกวาดกันไปฟิวเจอกันนะฟิวโอเคเจนโบเราไม่ควรดูถูกคนที่อาชีพหรือว่าการแต่งตัวเขานะรู้ไหมเราขอโทษนะเจนฟังกับม่อนอยู่ทีหลังอย่าทำอีกนะ